มนุษย์ซับไพไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะมนุษย์มาพร้อมกับ1กล่องแบบนี้ค่ะอันบ็อกซิ่งช้อปปิ้งออนไลน์อีกแล้วนะคะมนุษย์เพิ่งจะไปเอามาจากไปรษณีย์ตะกี้สดๆร้อนๆมาถึงก็มาเปิดพร้อมๆกันแบบนี้แหละค่ะเอามาทำการอันบ็อกซิ่งนะคะแต่มนุษย์บอกก่อนว่าของในกล่องนี้นะคะไม่ใช่ของมนุษย์นะคะเป็นของคุณสานั่นเองค่ะก็ช้อปปิ้งจากเว็บไซต์ซาลอนโดนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายในนอร์เวย์แถบสแกนดิเนเวียยุโรปอะไรประมาณนี้เป็นเว็บไซต์สัญชาติเยอรมันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาค่ะตามห้างร้านต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์เซลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณสานางสั่งอะไรมานะคะถ้าได้เปิดพร้อมกันค่ะมาดูกันค่ะในนี้นะคะพอเปิดกล่องมาก็จะเจอกับเจ้านี่เป็น purchase order นะคะก็จะเป็นสินค้าจำนวนสินค้าแล้วก็ราคาของสินค้าที่เราสั่งไปนั่นเองนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แค่ปิดกล่องติดสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ส่งของกลับไปค่ะพร้อมกับนี่ใบเสร็จนี้ใส่ลงไปตอนนี้เขาก็แต่ก่อนนะคะใบ purchase order จะเป็นสติ๊กเกอร์ให้แปะแต่ตอนนี้ก็สามารถใช้สติ๊กเกอร์อันเดิมได้เลยนะมนุษย์ว่าเพราะว่าไม่เห็นว่าในนี้เขาจะมีสติ๊กเกอร์เหมือนแต่ก่อนละก็สามารถใช้เนี่ยกล่องเนี้ย return กลับไปเลยไม่วนเวียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้มานั่งทำคลิปอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแบบโต๊ะเป็นห้องทำงานสามีอะไรประมาณนี้เป็นโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะอาหารอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะมันคือกระเป๋านะคะกระเป๋าของคุณผู้ชายนะคะลดราคาเป็นกระเป๋าหนังยี่ห้อโมชิโน่นะคะโมชิโน่ก็เป็นแบรนด์เนมสัญชาติอิตาลีนะคะได้มาในราคาตอนที่ลดแบบเห็นแล้วคือว่าเฮ้ยมันลดได้ขนาดนี้เลยหรอแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยของมันก็จะไม่ได้เป็น first season อะไรหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบก็เหมือนคล้ายๆจะประมาณเกือบจะ outlet ละเขาก็เลยเอามาลดราคานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโมชิโน่นะคะกับกระเป๋าหนังสำหรับคุณผู้ชายเป็นของคุณสามีนะคะเหมือนที่มนุษย์บอกไปไม่ใช่ของมนุษย์เขาก็จะมาแบบนี้นะคะในถุงไม่เห็นมีถุงผ้าเลยหรือว่าอาจจะมีข้างในนี้นี่นะคะมาแบบนี้โมชิโน่นะคะของคุณผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโชลเดอร์สแตรปนะคะเป็นสายสะพายข้างแต่ว่าถอดออกไม่ได้ไม่รู้ว่าลักษณะเหมือนคล้ายจะส่งผ่านการส่งรีเทิร์นกลับอะไรประมาณนี้นะมีเหมือนรอยเปิดเพราะว่าสายจริงๆแล้วถ้าแบบว่ายังไม่ได้ส่งไปให้ใครมันน่าจะมีพลาสติกอะไรประมาณนี้อยู่แม่นุชก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะโมชิโน่ค่ะเดี๋ยวแม่นุชขึ้นรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีถุงผ้าไหมข้างในไม่น่าจะมีนะกระเป๋าด้านหลังของเขานะคะด้านหน้าแบบนี้ก็จะมีบอกโมชิโน่มิลานนะคะก็เป็นเมืองหลวงของอิตาลีแล้วก็จะมีโอ้ยแล้วก็จะมีป้ายนะคะบอกว่าโมชิโน่ประมาณนี้แล้วก็จะมีซีฟแบบนี้นะคะมีเหมือนป้ายห้อยอะไรแบบนี้บุไอ้นี่ไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีถุงกันฝุ่นไหมถุงกันฝุ่นเป็นกระเป๋าของคุณผู้ชายนะคะข้างในจะมีถุงกันฝุ่นมาให้นะคะนี่ตอนแรกไม่รู้คิดว่าไม่มีจะเป็นถุงกันฝุ่นแบบนี้นะคะของโมชิโน่เป็นถุงผ้าลินินทั่วไปนั่นแหละนะคะก็จะใส่กันฝุ่นกันอะไรเกาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะมีซิป2อันแบบนี้เปิดสำหรับมีช่องเหมือนแบบใส่โทรศัพท์หรือใส่อะไรให้หยิบง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กแป๊บๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะข้างในไม่รู้ว่าเปิดค่อนข้างจะยากนิดนึงข้างในก็จะมีช่องซิปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนช่องแบบให้ใ
ใส่โทรศัพท์ใส่อะไรแบบนี้นะคะนี่ในช่องมันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยข้างใต้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาอีกเขาก็จะมีเหมือนแคร์การ์ดมีการ์ดแบบนี้มาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเนี่ยแบบนี้ Moschino นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าในซองนี้จะเป็นอะไรนะคะมนุษย์ก็ไม่เคยมีกระเป๋า Moschino เหมือนกันนะคะแต่จะมีเสื้อผ้ามีอะไรก็จะเป็นเหมือนแคร์การ์ดเป็นวิธีดูแลรักษาอะไรประมาณทั่วไปอ่ะนะคะก็จะมีให้แบบหลากหลายภาษามีภาษาอังกฤษมีภาษาอะไรก็จะประมาณนี้แหละเนาะแคร์การ์ดทั่วไปนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในซองเล็กๆแบบนี้นะคะสำหรับโมชิโน่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ที่เขาจะมีสัญลักษณ์มีโมชิโน่มิลานนะคะมิลานโน่นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นเครื่องหนังอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใส่กลับคืนไปเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นสายแบบนี้นะคะสายเป็นอะไรอะสายสะพายข้างเป็น shoulder strap ประมาณนี้นะคะเป็นของคุณสามีนะคะไม่ใช่ของมนุษย์เห็นตอนที่นางเลือกซื้อเห็นในแบบเขาใช้แล้วก็โอเคสวยดีแต่มนุษย์ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับนางไหมแต่ว่าราคานะคะมาดูที่ราคาถือว่าคือเห็นแล้วก็ต้องซื้ออะไรประมาณนี้แหละนะคะสำหรับนี่ shoulder strap ก็ปรับได้นะคะเรามาดูราคาอ๋อมนุษย์ให้ดูตรงนี้ก่อนที่จะไปดูราคาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเหมือนกุญแจเป็นเหมือนห่วงแบบนี้นะคะแต่ไม่เห็นว่าจะมีกุญแจหรืออะไรให้ก็จะมีซิปขึ้นมาตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็จะมีสายตรงนี้ไว้ให้เกี่ยวแต่สายก็ถอดไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมีไว้ให้ทำไมนะคะไม่เห็นมีอะไรมาเลยทีนี้นะคะมนุษย์ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันราคาเต็มมนุษย์บอกราคาเต็มก่อนนะคะราคาเต็มอยู่ที่8,795 โครนนะคะคือราคาเต็มนี่แบบแรงมากตอนนี้นะคะ1 Norwegian Kroner ก็เท่ากับ 3.5 ไทยบาทนะคะราคาเต็มของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ 8,795 โครน 37,82 บาท50สตางค์นะคะสำหรับกระเป๋าหนังใบเล็กๆแบบนี้มนุษย์ว่าค่อนข้างเล็กนะแต่ทรงมันไม่ใช่ของผู้หญิงเนาะทรงมันก็เป็นของผู้ชายนั่นแหละใบแบบก็ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ใหญ่กว่าหน้ามนุษย์นะใบหน้าเท่ากระเป๋าก็ไม่ไหวนะแล้วได้มาได้ช่วงเป็นช่วงซัมเมอร์เซลพอดีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเอ็กซ์ตร้าอะไรแต่ว่าได้เป็นช่วงลดราคาช่วงซัมเมอร์เซลของเว็บไซต์นั่นแหละเว็บไซต์ซาลอนโดนะคะได้มาที่ราคา 2,639 โครนค่ะหรือว่า 9,236 บาท50สตางค์ท่าแดท่าแดก็จะประมาณนี้แหละนะคะเป็นกระเป๋าของคุณสาแล้วเป็นกระเป๋าแฟชั่นของผู้ชายมนุษย์เอาสินค้าของผู้ชายนะคะมาทำการอันบ็อกซิ่งบ้างให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟชั่นสไตล์ของคุณผู้ชายบ้างเป็นหนังแท้ทั้งใบนะคะสวยอยู่นะจะสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะสายสามารถปรับขนาดได้เป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ประมาณอย่างนี้นะแบบนี้นี่สามารถปรับไซส์ปรับอะไรให้เข้ากับความสูงอะไรของแต่ละคนได้นะคะประมาณนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะแล้วเขาก็จะมีนี่แหละถ้าเราต้องการจะรีเทิร์นก็คือเอาเนี่ยแพ็คใส่กล่องใส่แล้วก็มีเนี่ย percent order ใส่แล้วก็รีเทิร์นไปที่ไปรษณีย์รีเทิร์นของกลับไปนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์ที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าง่ายมากถ้าสินค้าหรือว่าอะไรมีปัญหาคือไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยนะคะสำหรับการส่งกลับคืนไปที่ต้นทางของเว็บไซต์ที่เขาขายของออนไลน์เว็บนี้ซาลอนโดก็คือแต่ก็น้อยมากค่ะส่วนมากของที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะตรงสเปคถ้าไม่มีปัญหามากมายจริงๆก็คือไม่ได้ส่งอะไรกลับคืนไปเนาะเพราะว่าเราดูมาจากในเว็บไซต์เวลาที่เขาลดราคาก็คือเป็นสินค้าที่แน่นอนแหละมนุษย์ว่าเราไม่อยากได้สั่งมาแค่ลองเฉยๆเป็น
สินค้าที่เราชอบจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะมนุษย์เอามาอันบ็อกซิ่งสินค้าของคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าหนังแบรนด์ Moschino Milano อิตาลีนะคะก็ขอบคุณนะคะมนุษย์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากเพื่อนๆเพื่อนๆแวะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เล่าลาไปพร้อมกับกระเป๋า Moschino สำหรับคุณผู้ชายค่ะบายค่ะบาย